สวัสดีค่ะก็มาพบกับวันที่สองนะคะภารกิจกินซุปสาหร่ายใส่เต้าหู้แล้วก็เห็ดเข็มทองนะคะภารกิจลดน้ำหนัก5 กิโลใน1 สัปดาห์หรือว่า7 วันนะคะเป็นภารกิจที่ยากมากนะคะแต่ว่าเมื่อวานนะขอโมนิดนึงจะบอกว่าภารกิจล้มเหลวนะคะเพราะว่าตอนดึกๆพอดีคุณผู้ชายทำพิซซ่านะคะก็แอบกินพิซซ่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แอบกินเค้กไปด้วยนิดหน่อยนะคะมันเป็นอะไรที่ยากจริงๆนะคะแต่ก็จะทำให้สำเร็จวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่กินซุปสาหร่ายใส่เต้าหู้แล้วก็เห็ดเข็มทองนะคะแต่วันนี้แอบใส่เต้าเจียวเผ็ดลงไปนิดนึงนะคะพอดีมันจืดเกินไปค่ะกว่าจะสวยนี่มันลำบากนะคะทุกคนแต่เวลาเมื่อเช้าชั่งน้ำหนักแล้วจากน้ำหนัก50 กิโลตอนนี้เหลืออยู่49.5นะคะลดลงไป500 กรัมหรือว่าครึ่งกิโลก็ยังดีนะคะไปกินเลยค่ะอย่าคาดฝอยแต่ก็เป็นกำลังใจให้ปองในการลดน้ำหนักครั้งนี้ก็ช่วยเลี้ยงลูกวัวด้วยนะคะThis is day 2 for I diet I eating just soup sarai wakame and tofu a champignon mushroom head can tong นะคะกินค่ะอย่าคาภาคค่ะใส่เต้าหู้เต้าเจียวเผ็ดลงไปมีรสชาติขึ้นมานิดหน่อยกว่าจะผอมกว่าจะสวยมันลำบากนะคะทุกคนเหตุผลที่เลือกกินอ่ะสาหร่ายบีคอร์ดบีคอร์ดไปสั่นเลยเพราะว่ามีไฟเบอร์เยอะเจ้าเจียวเองก็เป็นมีโปรตีนเยอะเห็ดเข็มทองก็มีไฟเบอร์แล้วก็โปรตีนนะครับ3 อย่างที่นำมาทำกับข้าวล้วนแต่เลือกแล้วแล้วก็คิดเอาเองว่ามันต้องดีต่อสุขภาพนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเมนูนี้เหมาะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักแล้วไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเยอะหรือว่างานหนักนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยู่บ้านเฉยๆเพราะมันเหนื่อยแล้วก็เพลียแล้วก็หิวข้าวแล้วรู้สึกว่าร่างกายขาดน้ำตาลมากนะคะทุกคนไม่แนะนำนะคะสำหรับคนที่ทำกิจกรรมกายแก้หนักๆนะคะไม่งั้นคุณจะเป็นลมได้นะคะอย่าลืมนะคะต้องกินโปรตีนให้เข้ากับน้ำหนักตัวของคุณด้วยนะเกณฑ์ผมพูดผิดอย่างปองเนี่ยน้ำหนัก50อาตีไปเลยต้องกินโปรตีนกี่กรัมวะเออลืมหนึ่งเราจะพูดทำไมเดี๋ยวเย็นเนี่ยปองจะไปหาข้อมูลเดี๋ยวพรุ่งนี้ปองจะมาบอกใหม่ว่าอ่ะ1 คนถ้าน้ำหนัก50 กิโลกรัมอย่างปองต้องกินโปรตีนกี่กรัมนะคะเพื่อที่สุขภาพจะได้แข็งแรงผอมแต่ว่าสุขภาพดีไม่ผอมก็ลองกองแก่งนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแค่มาอัปเดตว่าวันที่2ของการกินซุปสาหร่ายเต้าหู้เห็ดเข็มทองนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะแอบกินอย่างอื่นเพิ่มหรือเปล่าเมื่อวานนี้ภารกิจล้มเหลวนะคะแอบกินพิซซ่าแล้วก็กินเค้กไปนะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่านะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ปองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ5 กิโล 5 กิโลท่องไว้นะคะบ๊ายบาย thank you for watching บ๊ายบายสวัสดีค่ะรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับ